จุดเด่นซีรีส์เกม of Thrones จะกี่ภาคก็มีแบบนี้ 1. เกมชิงบัลลังก์หากถามสาเหตุที่หลายคนโปรดปรานซีรีส์เกม of Thrones ก็คงเป็นเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นหักเหลี่ยมเฉือนคมด้วยเล่ห์กลกองทัพและพลังอำนาจว่าท้ายสุดกลุ่มตระกูลไหนจากอาณาจักรใดจะเป็นฝ่ายชิงความได้เปรียบในดินแดนเวสเทอรอสที่กำลังมอดไหม้ด้วยไฟการเมืองไม่ว่าจะเป็นตระกูลหลักของเรื่องอย่างสตาร์คสายเลือดมังกรอย่างทาแกเรียนหรือสิงโตทองคำแลนนิสเตอร์ 2. มังกรนอกจากเกมการเมืองในเรื่องซีรีส์เกม of Thrones ยังเพิ่มความเดือดโดยการใส่ความแฟนตาซีแบบเต็มสูบผ่านตัวละครอย่างมังกรสัตว์ยักษ์ในตำนานเข้ามาร่วมโบยบินในประวัติศาสตร์ของเวสเทอรอสโดยพวกมันคืออาวุธของตระกูลเก่าแก่ทาแกเรียนตระกูลผู้พิชิต7อาณาจักรและก่อตั้งคิงแลนดิ้งขึ้นมาก่อนที่พวกมังกรจะหายสาบสูญไปอย่างยาวนานจนภายหลังมังกรได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งโดยเดเนริสทาเกเรียน 3. พลังหญิงถึงแม้ว่าเรื่องราวในซีรีส์จะเต็มไปด้วยนักรบนักเวทหรือปีศาจแต่หากปราศจากตัวละครหญิงจากแต่ละอาณาจักรสีสันของเรื่องคงหายไปไม่น้อยเพราะพวกเธอต่างก็เป็นคีย์เพลเยอร์ที่คอยพลิกเกมชิงบัลลังก์เหล็กให้เผ็ดกว่าเดิมทั้งแม่หญิงสุดเลือดเย็นเซอร์ซีเจ้าหญิงผู้ขี่มังกรเดเนริสแม่มดแดงสุดแซบริแอนนักรบสาวรุ่นใหญ่และซานซ่าราชินีแห่งแดนเหนือ 4. การสูญเสียตลอด8ซีซั่นของเกม of Thrones ล้วนแล้วแต่พาคนดูไปสู่สมรภูมิรบตั้งแต่ความขัดแย้งภายในตระกูลจนบานปลายกลายมาเป็นมหาสงครามระหว่างมนุษย์กับอสูรกายไวท์วอล์กเกอร์แน่นอนระหว่างทางมีคนตายไปทุกซีซั่นมีทั้งตายแบบคาดเดาไม่ได้อยู่ๆก็ไปกันแบบใจหายบางคนแค่เดินมาก็รู้แล้วว่าอยู่ไม่จบ EP ด้วยซ้ำหรือบางคนโง่เฮงเหมือนจะไปตั้งแต่ซีซั่นแรกอย่างแบรนดอนสรุปก็รอดจนตอนจบและกลายมาเป็นกษัตริย์ซะงั้นหรือตายแล้วฟื้นอย่างจอนสโนว์นี่ก็โชว์กันมาให้เห็นแล้ว 5. ไวท์วอล์กเกอร์แน่นอนว่าหนึ่งในคลายแม็กซ์สุดท้ายของเรื่องนะครับที่ณวันนั้นเนี่ยสาวกเกมออฟโธรนต่างก็เฝ้ารอเก่งข้อสอบรอเลยละฮะสำหรับลาสบอสของเรื่องอย่างพูดเหมันไวท์วอล์กเกอร์ทุกคนก็ต่างคาดเดากันไปนะครับว่ามันจะมีความสามารถที่เหี้ยมโหดขนาดไหนยิ่งพอเห็นไนท์คิงที่สามารถปลุกชีพคนตายขึ้นมาได้แล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงแค่เห็นพลังของมันทุกคนก็ตื่นตะลึงกันหมดพากันสลดหนักนะฮะยิ่งพอพี่แกขึ้นไปขี่มังกรได้อีกเรียกว่าฉีกกรอบและเหนือชั้นแต่ละซีซั่นที่ผ่านไปนี่ไม่รู้ว่าท้ายสุดมนุษย์จะสู้กับกองทัพเหมันด้วยยุทธวิธีไหนแต่สุดท้ายเป็นไงครับผมโดนเด็กปราบไปซะอย่างนั้นก็คืออาญานักฆ่าจากตระกูลสตาร์คนั่นเองแม่งเอ้ยแล้วให้กูเกรงรอมาตั้งหลายซีซั่นมึงมาแพ้เด็กเนี่ยนะและนั่นแหละครับผมก็เป็นความสนุกและจุดเด่นอันเป็นเสน่ห์สำคัญของซีรีส์ตระกูล Game of Thrones